สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพัทรีวิวกับผมพัทนะครับวันนี้นะครับผมได้รับโอกาสพิเศษในการทดสอบตัวของ EMUI 10นะหรือ EMUI 10นั่นเองครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวเดโมนะฮะก็จะเป็นรุ่นของ P30 Pro นั่นเองเรามาพรีวิวเบื้องต้นก่อนว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมีข้อแตกต่างไหมอย่างไรคร่าวๆสั้นๆแล้วกันครั้งนี้เองเขามีการดีไซน์ที่อ้างอิงหลักของศิลปะมากขึ้นนะครับใช้ตัวของโกเรโชเข้ามาด้วยในครั้งนี้เองก็ต้องบอกว่าหัวเว่ยนะครับลงทุนกับทีม R&D อย่างมากเลยในการพัฒนา EMUI 10นะครับแล้วก็ตัวของ Harmony OS นั่นเองและสิ่งสำคัญหนึ่งนะครับที่เขาชูโรงมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ Dark Mode นะฮะตัดมาดูส่วนของภาพถ่ายนิดนึงครับ EMUI 9 Android P ฝั่งซ้ายนะครับกับตัวของ EMUI 10 AndroidQ หรือ Android 10ฝั่งขวาจากที่ผมเห็นตรงนี้นะครับผมจะรู้สึกได้เลยว่าตัวของ EMUI 10นะครับอันนี้เป็นตัวของเบต้านะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะฟันธงได้ไม่ 100% มีการแต่งผิวหน้าที่ค่อนข้างเนียนกว่าฮะแต่ตรงนี้เนี่ยความคมชัดตัวของ sharpness นะครับ EMUI 9เนี่ยผมมองว่าจะมี sharpness ที่มากกว่านิดนึงดูโทนสีเป็นหลักแล้วกันนะโทนค่อนข้างตรงกว่านะครับตัวซ้ายเนี่ยโทนจะดูอมฟ้าอมเขียวๆนิดหนึ่งแต่ว่าตัวขวาเนี่ยดูในส่วนของแบ็กกราวด์ที่เบลอเห็นปะตัวนี้เนี่ยจะมีเสียงสีที่ค่อนข้างดูตรงนะครับแล้วก็ใกล้เคียงกับสีนีออนทั่วไปมากกว่าและอย่างภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวของ EMUI 10เนี่ยมีสีที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติอย่างชัดเจนครับย้ำอีกครั้งนึงว่า P30 Pro ทั้งคู่เหมือนกันเห็นไหมตัวซีบนหมวกเขานะครับของนักร้องคนนี้เนี่ยคุณเห็นเลยตัวซีเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความคมชัดมากกว่าแต่ตรงการซูมรู้สึกจะซูมได้น้อยกว่านิดนึงนะครับพิชได้น้อยกว่าเนี่ยตัวซีตรงหมวกนะครับมีความชัดกว่าอย่างชัดเจนเลยครับแล้วก็ฉากหลังเนี่ยเกิดได้ชัดกว่าอันนี้ถ่ายเป็นโหมดไนท์มานะครับนี่เห็นไหมความฟุ้งของตัวโคมไฟด้านบนเนี่ยก็น้อยกว่าครับแล้วก็เก็บตัวของโคมได้ดีกว่าด้วยถ่ายมา ISO 200เท่ากันครับ S นะครับ Speed Shutter 5เท่ากันแล้วก็รวบแสง F1.6 เหมือนกันนะครับ EV0 เหมือนกันตัวของการ์ดฮิสโตแกรมนะครับจะมีความต่างกันตามนี้เลยหรือจะเป็นภาพถ่ายอาหารนะ EMUI 10เนี่ยก็ให้สีนะครับที่ค่อนข้างขาวสะอาดกว่าอันนี้จะออกแนวเทาๆนะครับคอนทราสต์ลบๆนิดๆมีความคมชัดที่ก็ยังรู้สึกนะว่าความคมชัดค่อนข้างมากกว่านะครับการไล่เฉดสีของขากุ้งดูพร้อมกันนี่มันกุ้งตัวเดียวกันเลยนะเห็นไหมผมรู้สึกได้เลยว่าการไล่เฉดสีของ EMUI 10เนี่ยค่อนข้างดีกว่ามาดูภาพตอนกลางคืนอีกสักรูปครับคุณจะเห็นว่าตัวของคอนทราสต์นะครับแล้วก็ความเข้มความอิ่มซาตูเรชันของสี EMUI 10จะมีความอิ่มกว่ามากๆๆๆเลยทั้งสีเก้าอี้สีเหลืองนะครับทั้งสีท้องฟ้าด้านหลังเห็นไหมตัวนี้เนี่ยจะมีความอิ่มนะครับแล้วสดคอนทราสต์จัดกว่ามากเลยคือพูดง่ายๆว่าถ่ายแล้วผมรู้สึกว่ามันดูดีกว่าแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้นิดนึงนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจริงก็คือตัวสีพื้นครับตัวสีพื้นเนี่ยที่เป็นพื้นกรวดเนี่ยมันควรจะเป็นพื้นเขาเรียกอะไรพื้นปูนอย่างเงี้ยไม่รู้ปูนเปื่อยปะไม่ใช่ปูนขัดอะไรสักอย่างนะครับมันควรจะเป็นสีประมาณของตัว EMUI 9มากกว่าอันนี้มันจะออกแดงๆไปก็แล้วแต่คนชอบแหละอันนี้เป็นสิ่งที่ผมวิเคราะห์มานะครับคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้ลองดูเรื่องกล้องกันนิดนึงครับเรื่องกล้องนะครับคุณจะเห็นว่าตัวของฟอนต์เนี่ยมีการเปลี่ยนไปเล็กน้อยอันนี้คือ10อันนี้คือ9นะครับเห็นไหมการจัดเรียงการวางอินเทอร์เฟซต่างๆค่อนข้างเปลี่ยนไปครับและสีในส่วนของในจอนะครับจากกล้องเนี่ยคุณก็เห็นว่าสีสันเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะดังนั้นแล้วใครที่คิดว่าหัว P30 Pro นะครับถ่ายภาพมาแล้วสีแปลกอะไรแบบนี้คงต้องรอเล่นตัวของ EMUI 10นี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรและจากที่ผมทดสอบใช้ดูนะครับหลายๆอันเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันมีการใช้งานที่ต่างกันครับเช่นเวลาคุณกดเลือกโหมดเนี่ยเห็นไหมมันก็จะขึ้นเป็นตัวหนังสือขึ้นมาแบบนี้ในการใช้ไนท์นะครับที่ถ่ายเป็น stack layer ก็จะมีการเคาท์ดาวน์ด้วยลองดูนะเห็นไหมตัวเคาท์ดาวน์ก็จะใหญ่กว่าและถึงแม้ผมจะถ่ายตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่จาก P30 Pro เหมือนกันก็ได้สีสันที่ต่างครับคุณจะเห็นว่าตัวของ EMUI 10นะครับมีความคมชัดนะครับมีสีที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับพื้นโต๊ะด้านหลังมากกว่าเนี่ยอันนี้มันจะออกฟ้าๆออกคอนทราสต์แบบเบาๆนะครับอันนี้จะดูคอนทราสต์จัดกว่าหน่อยแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรมีสีดำสีโทนน้ำตาลที่เข้มกว่าซึ่งจะดูใกล้เคียงกับโต๊ะกว่านั่นเองนะครับหรือถ้าเป็นโหมดอื่นนะครับที่ผมลองเล่นดูเนี่ยก็เรียกว่ามันก็มีความแตกต่างทั้งหมดเลยเนี่ยการซูมเห็นไหมตัวหนังสือจะเล็กกว่านะครับแบบนี้เป็นต้นและการใช้งานนะครับเท่าที่ผมดูตัวของ presentation เข้ามาเนี่ยเขาพยายามที่จะให้เราใช้งานเป็น gadget คือ EMUI 9นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันแต่อันนี้เนี่ยคือเปิดมาปุ๊บเนี่ยก็คือเน้นตัวของ gadget เลย
ในส่วนของฟังก์ชันเพิ่มเติมนะฮะในมอก็เรียกว่ามีคล้ายๆกันครับกันอันนี้มีตัวของดาวน์โหลดเพิ่มเติมมานะครับตัวนี้เป็นเดโมอยู่นะก็ลองดูคร่าวๆแล้วกันซุปเปอร์แมคโครก็มีนะครับตามปกติเลยโอเคทีนี้เราไปดูในส่วนเซตติ้งกันนิดนึงครับว่าเซตติ้งเป็นอย่างไรบ้างชึบชึบชึบเอาตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับตรงตัวของช็อตคัทตรงนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นว่าเขามีการต่างกันนะครับการวาง UI แบบใหม่เนี่ยเขาพยายามทำให้มันมินิมอลแต่ว่ามันจะมีในส่วนของพื้นมาตลอดเท่าที่สังเกตนะคือเป็นพื้นกลมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตามเนี่ยจะเน้นความกลมเป็นหลักแล้วก็เริ่มมีในส่วนของสเปซนะครับคือมีตัวของโคเซอร์คือการใกล้กันนี่คือกลุ่มเดียวกันนะครับมีสเปซที่เว้นระยะห่างต่างๆซึ่งเขาบอกว่าการดีไซน์แบบนี้เนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆแมกกาซีนไลน์นะครับเหมือนเราอ่านแมกกาซีนอะมันจะมีช่วงเฮดเดอร์มีหัวข่าวนะครับมีตัวบอดี้มีอะไรพวกนี้เห็นไหมก็ซึ่งจะแตกต่างจากรุ่นเดิมนะครับของเดิมของ EMUI 9ที่มันจะเรียงไม่หมดเลยนะครับแล้วก็ดูแบบมันก็ใช้งานได้นะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะดูง่ายกว่าว่าตรงนี้เป็นเวลานะตรงนี้เป็นตัวของการช็อตคัทต่างๆนะก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นกรุ๊ปๆดีกว่านะครับแบบนี้เป็นต้นซึ่งจากที่เราทดสอบตรงนี้นะครับเห็นไหมเมื่อดูที่ระยะห่างเท่ากันอย่างในกล้องเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าผมสามารถที่จะเห็นตรงนี้ได้ง่ายกว่าเดาได้ง่ายกว่าพวกนี้เนี่ยอันนี้คือเล็กไปเลยนะครับแล้วก็เหลือพื้นที่สเปซว่างๆด้านล่างเนี่ยอีกมากมายที่มันก็ดูไร้ประโยชน์นั่นเองครับอ่ะฮะต่อฮะ i comfort เปิดได้เหมือนกันต่อไปขอดูส่วนของเซตติ้งครับว่าเป็นอย่างไรบ้างตัวด้านซ้ายถ้าคุณเห็นจอแปลกๆนี่ไม่ต้องอะไรนะครับไม่ใช่จอมันลอกนะผมติดฟิล์มอยู่แล้วผมทำหล่นมานะครับฟิล์มมันลอกมานิดนึงนี่นะครับตัวเซตติ้งคุณก็จะเห็นเลยว่าตัวของไอคอนต่างๆนะครับมีการเปลี่ยนไปสังเกตได้เลยว่าเขาจะเน้นวงกลมอย่างที่ผมบอกเลยไอคอนก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับในส่วนของเซตติ้งเองนะครับจะเห็นว่าโมเดลเป็นโมเดลเดียวกันคือตัวของ VOGL 29และตัวของ EMUI นะครับจะเป็น 9.1 กับ 10.0 ครับอันนี้เป็น Android 9นะครับอันนี้เป็น Android 10หรือ Android Q เรียบร้อยแล้วต้องบอกเลยว่าใช้ตัวของ EMUI 10เนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าผมใช้งานง่ายขึ้นนะครับหาเมนูเจอง่ายขึ้นอ่ะและทีนี้นะครับลองมาดูตัวของการใช้ Dark Mode บ้างครับเข้ามาในส่วนของ Display จะขึ้น Dark Mode มานะครับใน EMUI 10นี้กดจึ้งเข้าไปฮะเรียบร้อยฮะเป็นสีดำเรียบร้อยแล้วอ่ะผมขอใช้เครื่องนี้เป็นหลักเลยนะครับว่า Dark Mode เขาเป็นอย่างไร Dark Mode ที่ Huawei ทำมานะครับจะแตกต่างจาก Dark Mode ของสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆและทุกค่ายทุกยี่ห้อครับเขาพยายามดีไซน์นะครับให้ตัวของหน้าจอเนี่ยมีความเป็นมิตรกับดวงตาเรามากที่สุดนะครับอย่างที่คุณเห็นเลยว่าสีตรงนี้เนี่ยของตัวอักษรนะครับมันจะไม่ใช่สีขาวจ้าขาวสะอาดแต่มันจะออกมนๆควันบุหรี่ควันบุหรี่เทาๆนิดนึงซึ่งตรงนี้เนี่ยถือเป็นข้อดีนะครับข้อดีก็คือเราสามารถที่จะดูได้อย่างสบายตาครับไม่ดูแล้วปวดตาแสบตารวมถึงพวกสีฟ้าต่างๆด้วยเห็นไหมสีฟ้าพวกนี้นะครับมันจะออกโทนที่เป็นแบบว่าดาร์กบลูนิดๆจะเป็นฟ้าที่เข้มๆหน่อยนะครับไม่ใช่ฟ้าที่แสงจ้ามากดังนั้นแล้วเนี่ยการใช้งานตอนกลางคืนเนี่ยมันจะทำให้ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมโดดเด่นผมจะรู้เลยตรงนี้เห็นไหมพวกนี้คือสีที่โดดเด่นมาในส่วนของดาร์กโหมดตรงนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าคุณก็สามารถที่จะใช้งานสีอื่นๆได้นะครับเขามีเฉดที่แนะนำมา6เฉดสีว่าใช้งานคู่กับตัวของดาร์กโหมดนั้นเนี่ยจะมีสีสันนะครับที่ดูง่ายและก็สบายตาและอย่างชัดเจนครับไม่ต้องกลัวเรื่องปวดตานะครับคอนทราสต์ที่ Huawei แนะนำมานะครับจะไม่อยู่ในส่วนของเรนจ์ที่สูงเกินไปจะอยู่ที่ราวๆสัก 2.2 นะครับถึงประมาณ15ต่อ1ช่วงนี้แต่ถ้าเกิดว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการใช้ Dark Mode หรือ Night Mode จากสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นเนี่ยคอนทราสต์มันอาจจะกระโดดขึ้นไประดับ21 22ต่อ1เลยก็ได้ซึ่งมันสูงเกินไปและทำให้เราปวดตาล้าตาได้เมื่อใช้ยาวนานครับเมื่อเอามาจาก Dark Mode นะครับคุณจะเห็นว่าสิ่งอื่นๆเนี่ยในส่วนของหน้าจอนะครับก็จะเป็น Dark Mode ด้วยไม่ใช่เฉพาะใน Settingยกตัวอย่างเช่นเข้าเป็นส่วนของตัวนี้นะฮะก็คือโทรศัพท์โฟนนั่นเองสีของการโทรออกนะครับก็จะเป็นสีเขียวที่ออกโทนดาร์กๆหน่อยนะครับหมุนๆ นิดๆเนี่ยลองเทียบดูก็ได้เห็นปะอันเนี้ยมันสดใสเลยสีคล้ายๆโลโก้ LINE ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีนี้เนี่ยในพื้นดำคุณลองคิดดูดิมันก็จะจ้าเด่นนะครับใช้งานนานๆก็จะปวดตานะอันนี้คือเด่นแล้วพอดีดูถึงเงี้ยสวยมากนะฮะทุกอย่างนะครับจะพยายามคุมโทนทั้งหมดเลยและทำให้เด่นมากสีทั้งหมดตรงนี้จะออกเป็นสีแบบไม่ใช่ขาวอ่ะมันจะเทาๆนิดนึงนี่ทุกเมนูนะครับอันนี้จะออกเทาๆหน่อยนะครับไม่ใช่แบบดำจ๋าเลยอ่ะดูสบายตาดูง่ายมากไกลๆแบบนี้ยังเห็นเลย
ซึ่งการใช้งานตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเราสามารถใช้งานได้ทุกแอปพลิเคชันเลยนะครับแอปพลิเคชันที่เป็น third party นะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่น Gmail เนี่ยจากที่เขาพรีเซตมานะครับเราสามารถใช้ตัวของ Dark Mode ได้โดยที่มันจะทำการวิเคราะห์เลเยอร์ต่างๆว่าตรงไหนเป็น header นะตรงไหนเป็นตัวของ body เป็นรูปภาพนะครับแล้วก็จัดเฉดสีนะครับให้มันเหมาะสมกับตัวของการใช้งานแอปพลิเคชันนั้นๆนั่นเองด้วย AI ทั้งหมดนี้คือเป็น AI ในการจัดการเลยนะครับดังนั้นข้อดีคือผู้ผลิตซอฟต์แวร์นะครับ third party ผู้เขียนแอปพลิเคชัน developer ต่างๆก็ไม่ต้องปวดหัวในการทำ dark theme dark mode อะไรพวกนี้นะครับหัวเว่ยจัดการให้หมดเลยนี่คือข้อดีครับใช้ได้หมดจริงๆนอกจากนั้นแล้วนะครับผมก็ยังเห็นความแตกต่างมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการกดนะครับแล้วก็มีการ response กลับมาเนี่ยมันจะรู้นะครับว่าเราอยากให้ตัวเนี้ย response เร็วเท่าไหร่นะครับถ้าคุณกดแบบค่อยๆกดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการ response อีกแบบหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะใช้งานได้เต็มที่นะครับเมื่อเขาทำการอัปเกรดนะครับหรือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ public จริงๆนั่นเองอันนี้คือสีตัวของ Blisting Crystal นะ demo นะครับเครื่องนี้ก็ลองให้เห็นคร่าวๆแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงตัวของ EMUI 10อีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปรีวิวเต็มซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะละเอียดมากครับและทุกคนที่อยากได้ทุกคนที่อยากรู้ผมจะอธิบายได้อย่างชัดเจนเลยดังนั้นแล้วนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยแล้วเราจะมาพูดถึงครับทั้ง Harmony OS ทั้ง EMUI 10ครับบอกได้เลยว่ามันมีอะไรต่างๆอีกมากมายครับ GPU Turbo แบบใหม่การใช้งานแบบใหม่และการใส่ใจรายละเอียดที่ครั้งนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าHuawei เขาใส่ใจและให้มูลค่ากับการ R&D และการผลิตซอฟต์แวร์ตรงนี้ที่เน้นตัวของ UI และ UX User Experience จริงๆลาไปก่อนครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าฝากไลค์แชร์ด้วยนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ